ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราชาวพุทธนะฮะโดยปกติเนี่ยเราก็จะไหว้พระกัน3ครั้งนะครับไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ครั้งนี้เราลองมาไหว้5ครั้งเป็นแบบอย่างของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะครับวัดเทพศิรินทราวาสเขียนไว้ตั้งแต่พ.ศ. 2514นะครับเป็นการไหว้5ครั้งและการบริหารกับท่านพระธรรมวิตโกนะครับท่านเจ้าคุณนอเมื่อวันที่เดือนมีนาคมนะครับโทษทีครับ2514นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้เขียนไว้ก่อนที่ท่านเจ้าคุณนอนะครับก่อนเสียชีวิตก่อนมรณภาพนะท่านประธานโทษด้วยนะครับ6วันนะครับเป็นยังไงติดตามดูได้นะครับเพราะว่าบางครั้งคนเราไหว้สองครั้งอาจจะชีวิตอาจจะยังไม่ดีขึ้นลองไหว้5ครั้งดูครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรต้องลองดูครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวาขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวพิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขินายโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาติหลังจากกราบลง3ครั้งนะครับเราก็นั่งพับเพียบประนมมือตั้งใจนึกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะไม่ถือสิ่งอื่นยิ่งกว่าตนตรอชีวิตแล้วก็พูดถึงพุทธังสรณังคชามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิครั้งที่4ก็นึกถึงคุณบิดามารดาของตนนึกถึงคุณความดีของบิดามารดาที่ให้เรามาแล้วก็กราบลงและนึกถึงคุณของบรรดาท่านผู้มีอุปการะแก่ตนเช่นพระมหากษัตริย์ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรนั่งนึกจนเห็นชัดแล้วกราบลงครั้งที่5ก็เป็นอันว่าการไหว้5ครั้งถ้าวันไหนขาดได้นะครับให้ไหว้ใช้หนี้5ครั้งในวันรุ่งขึ้นถ้านั่งกระโยงเท้าไม่ได้ก็นั่งพับเพียบนะครับถ้าไม่ได้ก็นอนไหว้เมื่อยก
มือไม่ขึ้นก็ปากกับใจนะครับถ้าทำได้อย่างนี้เป็นเรื่องพยุงตนให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่วและให้ตั้งอยู่ในที่ดีไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วถ้าผู้ใดได้ประพฤติเสมอต้นตนตลอดชีวิตผู้นั้นจะอุ่นใจในตัวเองมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเสมอทุกคืนทุกวันคุ้มครองป้องกันพยานอันตรายปราศจากความเสียหายที่ไม่เหลือวิสัยและตั้งตัวได้ในทางคดีโลกและคดีธรรมเต็มภูมิเต็มขั้นของตนทุกประการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ขอบคุณครับ